เอาไปดูอีกเรื่องนึงครับในวงการเทนนิสโลกครับคุณผู้ชมครับมีเหตุช็อกวงการเกิดขึ้นเมื่อมืออันดับหนึ่งของโลกนะครับณตอนนี้แอชลีย์บาร์ตี้ครับนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกฝ่ายหญิงนะครับประกาศบอกว่าหยุดเลิกเล่นแล้วครับเพราะว่าขาดแรงบันดาลใจและขาดความมุ่งมั่นที่จะเล่นเทนนิสอาชีพต่อไปครับโอ้มออันนี้ช็อกวงการเลยนะครับนี่ฮะเขาบอกว่านี่คือจุดสูงสุดของอาชีพมือหนึ่งของโลกครับแอชลีย์บาร์ตี้นะครับนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวออสเตรเลียเมื่อวานนี้ประกาศออกมาช็อกวงการเลยทีเดียวครับขอแขวนแร็คเก็ตเลิกเล่นเทนนิสอาชีพด้วยวัยของเธอเพียงแค่25ปีเท่านั้นและประสบความสำเร็จสูงสุดจริงๆครับนะครับเรายังไม่เคยเห็นนะครับว่าใครที่เป็นมือหนึ่งของโลกแล้วประกาศเลิกเล่นตอนมือหนึ่งของโลกคืออยู่ในมือหนึ่งครับแล้วก็อายุยังน้อยถูกต้องอนาคตยังไปได้อีกไกลเนี่ยครับชาวออสเตรเลียนะครับเมื่อวานนี้เธอเปิดเผยผ่านทางอินสตาแกรมบอกว่าร่างกายและความรู้สึกของเธอณตอนนี้ไม่พร้อมที่จะอยู่กับความท้าทายในการรักษาความเป็นนักกีฬาระดับท็อปได้อีกแล้วครับทำให้เธอบอกว่ามั่นใจแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะเลิกเล่นเพื่อไปตามล่าความฝันอื่นๆต่อไปโอ้โหเมื่อวานนี้คนที่อยู่ในแวดวงเทนนิสนี่ช็อกไปตามๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวออสเตรเลียนะครับครับคราวนี้จากเทนนิสครับไปดูฟุตบอลกันบ้างครับ5สมาคมฟุตบอลอันประกอบไปด้วยของอังกฤษไอร์แลนด์เหนือสกอตแลนด์เวลแล้วก็ไอร์แลนด์ครับได้รวมตัวกันยื่นเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพจัดศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี2028นะครับอันนี้ส่งไปยังยูเอฟ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีเดิมเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เขามีแผนว่าเดี๋ยวเขาจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030แต่ว่าเปลี่ยนใจครับขอจัดเร็วขึ้นเป็นปี2028ก็เลยต้องมาเป็นฟุตบอลยูโรปี2028แทนนะครับตอนนี้ก็มีอีก1กลุ่มใหญ่นะครับ5สมาคมฟุตบอลที่เขาจะรวมตัวจัดฟุตบอลยูโรปี2028ยื่นเข้ามาเพิ่มเติมปิดท้ายกันที่ตรงนี้ครับมาติอัสเชอร์โมสเจนเซนนะครับนักปั่นจักรยานชาวเดนมาร์กครับเกิดอุบัติเหตุคุณผู้ชมเห็นไหมฮะที่เราวงเสียงแดงไว้นี่ฮะแล้วร่วงหล่นลงไปข้างทางครับซึ่งเป็นเหวนะครับโอ้ยหลุดโค้งอันนี้ทางโค้งครับครับเหวตรงนั้นน่ะลึกไปประมาณสัก15เมตร15เมตรนี่คือตึก5ชั้นนะครับร่วงลงไปตรงนั้นมีต้นไม้แล้วก็มีความลึกแบบนี้สุดท้ายแบกจักรยานตัวเองขึ้นมาแบบนี้โดยที่ไม่มีใครลงไปช่วยครับไม่ต้องลงมาช่วยผมแข็งแรงพอแบกรถจักรยานขึ้นมานะครับจักรยานได้รับความเสียหายแล้วขึ้นมาไม่พักครับร่วงลงไปแบบนี้ตอนแรกนึกว่าโอ้โหอันตรายถึงชีวิตหรือเปล่านะฮะพอแบกขึ้นมาได้เรียบร้อยปุ๊บก็พูดอยู่คำเดียวครับว่าขอจักรยานคันใหม่เขาบอกว่า I'm fine just give me a bike ขอจักรยานคันใหม่ปั่นต่อฮะขึ้นมาปั่นต่อตกเหวไปแล้วนะขึ้นมาปั่นต่อแล้วปั่นเข้าเส้นชัยเนี่ยจนจะสามารถเข้าสู่ระดับท็อป10หรือว่า1ใน10ของการแข่งขันเรสนี้ได้สำเร็จนะครับดีมากเลยนะคะโอ้โหการแข่งขันจักรยานนี้อยู่ที่ประเทศสเปนครับกับรายการ Volta of Catalunya นะครับสุดยอดจริงๆฮะสุดยอดนักปั่นชาวเดนมาร์กคนนี้นะฮะ